ในการดำเนินชีวิตของหลายๆคนต่างก็มีที่พึ่งทางใจที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละคนอย่างเช่นความเชื่อในเรื่องของสีกระเป๋าสตางค์ก็จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกสีกระเป๋าสตางค์ให้ถูกโฉลกตามวันเกิดของตนเองสำหรับปี2567ใครที่อยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่อย่าลืมเลือกสีกระเป๋าสตางค์ให้ถูกโฉลกกับวันเกิดด้วยนะครับและแน่นอนว่าการเลือกสีกระเป๋าสตางค์ต้องมาพร้อมกับการเสริมดวงเสริมโชคลาภสำหรับในคลิปนี้ลองเบิ่ง Channel ได้ค้นหารวบรวมเอาข้อมูลในการคัดเลือกสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดของปี2567นำมาฝากสายมูทุกท่านให้ได้รับฟังเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกสีกระเป๋าสตางค์ว่าเกิดวันไหนใช้สีอะไรไปฟังกันเลยครับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมีสติด้วยนะครับมาเริ่มที่คนเกิดในวันอาทิตย์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนกล้าได้กล้าเสียชอบความเสี่ยงและความท้าทายแถมเป็นคนช่างสงสัยทำให้ชอบค้นคว้าหาคำตอบไม่ชอบอยู่เฉยชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาข้อดีของคนที่เกิดวันนี้คือเป็นคนที่มีความคิดที่ฉลาดเข้าใจอะไรได้ง่ายแต่ค่อนข้างจะอ่อนไหวนอกจากนี้ยังเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงกล้าทำกล้ารับกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างตรงไปตรงมาคิดแบบไหนก็พูดแบบนั้นดังนั้นสีกระเป๋าสตางค์ที่ถูกโฉลกคือสีแดงสีเขียวสีม่วงจะช่วยเพิ่มดวงการเงินให้ดีขึ้นเสริมดวงในด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูเสริมความรักความเอ็นดูจากคนรอบข้างสำหรับสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินสีครามสีฟ้าสีโทนเข้มเพราะจะทำให้พลังจินตนาการและแรงกระตุ้นในการทำงานแผ่วลงสำหรับเงินขวัญถุงใช้ธนบัตรใบละ50บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย84 85 46ต่อไปคนที่เกิดวันจันทร์ต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบมีความสุขุมข้อดีของคนที่เกิดวันนี้คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมองโลกในแง่ดีแต่จะชอบคิดไปเองและเอาแต่ใจบ้างไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่โกรธง่ายหายเร็วมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นใจอ่อนมองโลกในแง่ดีเก่งเรื่องการประนีประนอมไม่ชอบเรื่องขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งบางครั้งเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจมักจะลังเลขาดความเชื่อมั่นดังนั้นสีกระเป๋าสตางค์ที่ถูกโฉลกคือสีขาวสีม่วงสีน้ำตาลสีเหลืองสีทองและสีดำจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภเรียกเงินทองมาไม่ขาดสายสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มสีแดงเพราะจะทำให้ออร่าที่ดูสุขุมนั้นโดนกลบทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือทำให้พลังงานน้อยลงสู้ใครไม่ได้และโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดสำหรับเงินขวัญถุงใช้ธนบัตรใบละ20บาทมีเลขลงท้ายด้วย43 97และ79สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาเวลาจะทำอะไรก็ทำแบบจริงจังชอบใช้กำลังและทำอะไรที่มีความเสี่ยงข้อดีของคนที่เกิดวันนี้คือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้เก่งมีความอดทนสูงควบคุมตนเองได้และรักสงบแถมเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงเวลาช่วยเหลือใครคือเต็มที่ทุกๆครั้งเวลาขยันก็ทำงานจนหักโหมเวลาโกรธก็เป็นคนที่น่ากลัวอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวง่ายทำอะไรหุนหันผันแล่นหัวดื้อทิฐิสูงชอบการท้าทายและไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่ดังนั้นสีกระเป๋าสตางค์ที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีเหลืองสีน้ำตาลจะช่วยเสริมให้มีสติในการใช้เงินมากขึ้นและช่วยให้เก็บเงินอยู่
สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวเพราะว่าจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่และเจอเรื่องโชคร้ายต่อเนื่องสำหรับเงินขวัญถุงใช้ธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย96 64และ74สำหรับคนที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนบอกแบบรวมๆเลยนะครับคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนรอบคอบคิดทุกครั้งก่อนจะลงมือทำอะไรสักอย่างมีศิลปะในการพูดเป็นคนมีความรับผิดชอบทำให้มีความเป็นผู้นำสูงที่สำคัญเป็นคนรักครอบครัวและมักคิดทำอะไรใหญ่ๆอยู่เสมอเสียอย่างเดียวคือเป็นคนที่ใจร้อนไปหน่อยแค่นั้นเองแต่รักเพื่อนฝูงไม่แพ้ใครดังนั้นสีกระเป๋าสตังค์ที่ถูกโฉลกคือสีเขียวสีม่วงสีขาวจะช่วยเสริมดวงการเงินช่วยให้เจรจาสื่อสารกับคนอื่นง่ายขึ้นสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูสีเหลืองเพราะเป็นสีที่ไม่ถูกโฉลกจะทำให้ของมีค่าหายสำหรับเงินขวัญถุงใช้ธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย34 24และ96สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเป็นคนมีสติปัญญาที่เฉียบคมเป็นคนที่มีหลักการและเหตุผลออกไปทางรักความยุติธรรมข้อดีของคนที่เกิดในวันนี้จะมีความฉลาดเหมือนนักปราชญ์ผู้รอบรู้และมองโลกในแง่ดีแต่ก็มีข้อเสียเล็กๆน้อยๆตรงที่ชอบใจอ่อนและขี้เกรงใจแต่เป็นคนสดใสมากอยู่ที่ไหนก็นำความสุขไปได้ทุกที่คบกับคนที่เกิดวันนี้ไว้มีแต่แฮปปี้แน่นอนดังนั้นสีกระเป๋าสตังค์ที่ถูกโฉลกคือสีส้มสีชมพูสีฟ้าและสีเหลืองจะช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีโชคลาภการเงินและการงานสำหรับเงินขวัญถุงใช้ธนบัตรใบละ100บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย96 52และ36ต่อไปคนที่เกิดในวันศุกร์สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ค่อนข้างรักสวยรักงามระเมียดละไมมีความซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นคนเจ้าระเบียบแต่ก็มีความฉลาดรอบรู้ข้อดีคือเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งชอบการเดินทางออกไปท่องเที่ยวรักธรรมชาติศิลปะและดนตรีนอกจากนี้คนเกิดในวันศุกร์ยังเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมกล้าได้กล้าเสียเมื่อมีความรักมักจะเป็นคนทุ่มเทสุดตัวโดยไม่สนใจเรื่องอื่นแต่เวลาที่ผิดหวังในเรื่องของความรักก็จะเสียใจมากเช่นกันดังนั้นสีกระเป๋าสตังค์ที่ถูกโฉลกก็คือสีฟ้าสีชมพูและสีน้ำตาลจะช่วยเสริมในเรื่องโชคลาภเงินทองและจะช่วยให้คนรักคนเมตตามากขึ้นสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงสีดำหรือสีโทนมืดเพราะจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่สำหรับเงินขวัญถุงใช้ธนบัตรใบละ100บาทมีเลขลงท้ายด้วย39 38และ21สุดท้ายสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมีความหนักแน่นและมัธยัสถ์ถึงจะชอบย้ำคิดย้ำทำไปหน่อยแต่เป็นคนที่ฉลาดนอกจากนี้ยังเป็นคนชอบคิดอะไรลึกซึ้งและช่างสังเกตเสมอข้อดีของคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนกล้าได้กล้าเสียแต่ติดที่ใจร้อนไปหน่อยอาจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดแต่เป็นคนที่เก็บความลับได้ดีไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบถ้าใครที่ทำให้เจ็บแล้วจะจำฝังใจนอกจากนี้คนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แต่ถ้าชอบอะไรแล้วก็จะทุ่มสุดตัวเช่นกันดังนั้นสีกระเป๋าสตังค์ที่ถูกโฉลกคือสีม่วงสีดำสีน้ำตาลสีเทาและสีฟ้าจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองบารมีและช่วยเสริมพลังอำนาจมากขึ้นสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวสีชมพูเพราะจะส่งผลกระทบในเรื่องของสุขภาพร่างกายสำหรับเงินขวัญถุง
ใช้ธนบัตรใบละ20บาทที่มีเลขลงท้ายด้วย86 82และ24นอกจากสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดแล้วยังมีเคล็ดลับอื่นๆที่จะช่วยเสริมดวงการเงินได้เช่นการใช้กระเป๋าสตางค์ที่มี10รอบช่วยเรียกทรัพย์ตามความเชื่อแล้วรูปทรงของกระเป๋าสตางค์ก็มีส่วนในการเรียกทรัพย์อย่างกระเป๋าสตางค์ทรงยาวหรือมี10รอบเชื่อว่าจะเก็บเงินไม่ให้รั่วไหลช่วยให้ธนบัตรมีความเป็นระเบียบมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวหากใครที่ไม่ชอบแบบมี10รอบก็ขอให้จัดกระเป๋าสตังค์อย่างเป็นระเบียบก็พอกระเป๋าสตังค์ควรจะใส่เฉพาะเงินแน่นอนว่ากระเป๋าสตังค์ที่ดีควรจะใส่เฉพาะเงินเท่านั้นส่วนบัตรต่างๆควรจะแยกและจัดให้เป็นระเบียบที่สำคัญตามหลักความเชื่อแล้วอย่าลืมใส่เงินขวัญถุงกันด้วยนะครับห้ามใช้กระเป๋าสตังค์ขาดกระเป๋าสตังค์เก่าที่ขาดแล้วอย่าไปเสียดายถือโอกาสเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเพราะเชื่อว่าการใช้กระเป๋าที่ขาดรุ่ยก็จะพาให้เงินทองรั่วไหลตามไปด้วยรู้แบบนี้แล้วลองพิจารณาจากสีที่ถูกโฉลกหรือสีที่ตนเองรู้สึกดีก็ได้เพราะความเชื่อเรื่องสีมงคลนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นแต่หากต้องการเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นก็อาจเลือกสีกระเป๋าสตังค์ตามคำแนะนำของโหรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาตลอดปีสวัสดีครับ